ผมอยากมีลูกผู้ชายครับผมค่ะกี่คนไม่แต่ความจริงอยากถ้าคนแรกอยากให้เป็นผู้ชายแล้วคนที่สองอาจจะเป็นผู้หญิงค่ะจะได้ให้พี่ชายดูแลเขาเปล่าแล้วเราล่ะของผมถ้าคนแรกก็อยากได้ผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติมีลูกสาวอย่างเงี้ยผมอาจจะเป็นคนห่วงลูกสาวเยอะเกินไปถ้าเกิดเป็นลูกชายก็อาจจะอย่างน้อยก็มีคนช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่การงานแล้วมีแล้วตอนเขาโตขึ้นถ้าเกิดมีคนที่สองอาจจะเป็นผู้หญิงนะครับของเราเลือกเลยค่ะคนละตัวค่ะภารกิจแรกนะคะตั้งชื่อให้เบบีหน่อยค่ะให้เบบีชื่ออะไรคะชื่ออเล็กซานเดอร์ก็เป็นอเล็กซานดีแล้วแหละนาตาชาโอ้โห